าไปใหญ่ไปโตมากแกเอ้ยต้องมีคนตั้งใจปล่อยข่าวแน่เลยอะทำไมต้องเป็นฉันน่ะเอางี้เดี๋ยวฉันโพสต์ลงใส่แฮชแท็กเองเพราะทุกคนเข้าใจผิดเฮ้ยไม่ได้นะแกต้องใจเย็นๆนะแล้วก็เรื่องแบบนี้มันทำไม่ได้อะอย่าผีผามแกแต่ว่าที่เขาพูดกันมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่หรอเดี๋ยวมีนาแกใจเย็นก่อนถ้าฉันไม่รู้เรื่องมาก่อนนี้ฉันคิดว่าแกเป็นคนที่โดนชาวเน็ตเมานะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันจัดการเองเอ้าเชอรีนมีนาเดี๋ยวก่อนอะไรแกฉันมีเรื่องจะคุยกับแกอะเรื่องอะไรอะทำไมแกต้องหงุดหงิดเกินเบอร์ขนาดนั้นนะจริงด้วยก็ฉันไม่ชอบให้เพื่อนโดนซุกซิบอะแกไม่รู้สึกหรือไงไม่นะแกขนาดเจ้าตัวเขาโดนเองเขายังไม่พูดอะไรเลยสงสัยฉันเป็นประจำเดือนมั้งก็เลยเซนซิทีฟอะแต่ฉันว่าฉันดูออกนะดูออกอะไรก็ดูออกว่าแกชอบเฉลินใช่ปะฉันพูดถูกไหมใช่ปะมันชอบเชอรีนอะไม่ได้ชอบแบบเพื่อนด้วยนะแกว้ายพูดออกมาแล้วแต่ว่าฉันขอบอกเชอรีนด้วยตัวเองได้ไหมได้เลยค่ะได้แต่ถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอะแกบอกได้เลยนะฉันช่วยแกเต็มที่เลยฉันด้วยเข้าปะขอบใจนะแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าเราตามเชอรีนไปเถอะไปนู่นแล้วไปมีนาไปสิไปเหรอไปสิมัวแต่คิดเรื่องจะสารภาพรักอยู่นั่นแหละมั้งโอเคปะเนี่ยก็โอเคอ่ะแม่กิ๊กกี้บอกว่าจะจัดการเรื่องให้อ่ะมันไม่เป็นไรใช่ไหมแกแม่กิ๊กกี้เคลียร์ได้อยู่แล้วเนาะฉันแค่กลัวว่าจะทำคนอื่นลำบากไปด้วยอ่ะส่วนเรื่องคีนเอาตรงนะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับคีนแล้วจริงๆนะเว้ยรู้มาเลิกเศร้าค่ะสาวเรามาถ่ายรูปสยบข่าวลือกันดีกว่ามีนาไปนั่งตรงนู้นเริ่มเลยไหนกระเถิบมาซิกระเถิบมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ถ่ายกับเชอรีนค่ะมุกปะเนี่ยชิดๆกันหน่อยให้ยิ้มไงเอ้ยอยากให้ยิ้มอ๋อเดี๋ยวเอางี้นะซบนิดนึงซบเลยซบเลยให้เชอรีนซบดีกว่าโอเคแล้วก็ซบนะขอมือนิดนึงนะคะเอามือวางอย่างนี้ใจมันเต้นติ๊กต๊อกคู่สร้างคู่สมสุดสุดเลิศเกินได้แล้วหรอแคปชั่นมันต้องเบอร์นี้ค่ะรูปเลิศมากรูปเก่าอ่ะใช้ไม่ได้ละเราต้องมาอัปเดตรูปใหม่ให้ชาวโซเชียลได้รับรู้หน่อยว่าเชอรีนทั้งโสดทั้งสวยรอคนมาสารภาพรักอยู่นะคะเฮ้ยเริ่มเลยแกพวกเราอ่ะมันสี่สาวตัวปังอยู่ละ แกมีอะไรให้พวกฉันช่วยอ่ะบอกมาเลยค่ะขอบคุณนะก่อนไหนThank you.
าวคุณแม่นางงามวันนี้อยู่บ้านเหรอจ๊ะใช่จ้ะไม่ได้ไปไหนแล้วพี่อ่ะไปไหนมาพี่ไปตลาดมาเออนี่มานี่มานี่มานี่เห็นมีนาเขาประกวดมิสแกรนนี่สวยเชียหมดไปเท่าไหร่ล่ะกับการขัดสีชวีวันเนี่ยแหมสวยจนจำแทบไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าต้องไปกู้เงินเข้ามาเลยหรอถ้าไม่ได้ตำแหน่งขึ้นมามันจะคุ้มกันไหมล่ะแหมพี่สมัยนี้กู้เงินมันได้ง่ายซะที่ไหนต้องใช้เอกสารตั้งเยอะตั้งแยะฉันจะบอกอะไรให้นะยายมีนาเนี่ยมันมีเพื่อนดีช่วยกันหาทางทำมาหากินไม่ได้ทำอะไรแบบเดิมๆอยู่ไปวันๆพูดอะไรไปวันๆรอวันแก่ตายเหมือนใครบางคนหรอกนะพี่เอาละไปก่อนนะจะรีบไปทำกับข้าวตามสบายเลยนะพี่มาแม่ตุนช่วยวันๆยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านให้ผมเดานะคนที่แม่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือป้าข้างบ้านใช่ไหมคนเดิมนั่นแหละเออนี่ตุลวันนี้โทรหาพี่มีนาหน่อยนะลูกแม่คิดถึงพี่มีนาได้แม่รีบโทรเลยนะไปนอนได้แล้วลูกนี่มันดึกแล้วนะงั้นเดี๋ยวหนูโทรหาใหม่นะคะฝันดีจ้ะลูกฝันดีนะแม่ฝันดีนะตุลฝันดีพี่ครอบครัวเธอนี่น่ารักเนาะน่ารักอะไรล่ะทะเลาะกันจนต้องหนีมากรุงเทพเนี่ยนะน่ารักก็ยังดีกว่าไม่มีให้ทะเลาะอ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรแล้วเธอไม่ได้คุยกับแม่หรอแม่คงไม่อยากคุยกับฉันอะงั้นเธอลองโทรหาแม่ไหมเผื่อว่าเชลินเครื่องดับเฉยเลย